รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจรวมถึงเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆในการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนนะครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise คุณณรงค์ศักดิ์เพชรโรภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีเรื่องอยากจะชวนพี่เล็กคุยนะครับ uh-huh. เรื่องพูดถึงการดูแลตัวเองนะท่านผู้ชมหลายๆคนเขาก็ดูแลตัวเองเรื่องของรูปร่างครับเรื่องของผิวพรรณ uh-huh. นะรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแต่มี uh-huh. สิ่งหนึ่งบางคนลืมเติมอาหารให้กับสมองครับพี่เล็กเรื่องจำเป็นเนาะใช่เรื่องสมองเนี่ยผมเลยอยากจะพูดคุยกับพี่เล็กว่าทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองหรือผู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มันมีมากไหมฮะในท้องตลาดปัจจุบันถ้าดูในท้องตลาดตอนนี้อาหารที่บำรุงสมองมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็มีรูปแบบในการประยุกต์นะฮะแต่โดยหลักและพื้นฐานนะครับของตัวอาหารเสริมถ้าเราดูดีๆครับที่เขาจะดูแลในเรื่องของสมองโดยตรงได้เนี่ยครับมันก็มีน้ำมันปลาน้ำมันปลานี่หลักสากลเลยนะเพราะว่ามันมี DHA ใช่นะในการที่จะช่วยเรื่องของบำรุงประสาทตามหลักการแพทย์ตามงานวิจัยนะครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มโคลีนวิตามินนะฮะแล้วก็เป็นพวก B รวมครับซึ่งตัวเนี้ยเหล่านี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของสมองโดยตรงคือมันเหมือนกับว่าถ้าเรารับประทานอาหารปกติที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชีวิตประจำวันและได้สารอาหารพวกนี้ถือเป็นสิ่งดีดีแต่ถ้าในชีวิตประจำวันเราไม่สามารถรับประทานอาหารพวกนี้ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยยิ่งนานไปยิ่งไม่ทานเลยเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบส่งผลกระทบแน่นอนครับจริงๆการทานจากอาหารมันก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ปริมาณนะปริมาณมันไม่มากพอนะครับกับการที่สมองของคนเราอาจจะถูกทำลายได้ครับเพราะว่ามันอาจจะทำลายได้หลายสาเหตุนะฮะอาจจะด้วยสุขภาพของตัวเองนะครับอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานอย่างบางคนเนี่ยทำงานในงานบริหารก็อาจจะใช้สมองเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นฮะจำเป็นที่เราต้องเลือกพี่เล็กพูดว่าจำเป็นแต่ทราบไหมครับบางคนเนี่ยเขานึกไม่ถึงเขาบอกโอ้ยจำเป็นจะต้องไปอะไรกับสมองมากเราก็ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยมันเลยทำให้เวลาเราจะไปเข้าหาผู้มุ่งหวังและเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการดูแลหรือบำรุงเกี่ยวกับประสาทเกี่ยวกับสมองเนี่ยพี่เล็กมีวิธีการเข้าหายังไงคือจริงๆอันดับแรกสุดนะถ้าเราสามารถบอกความจำเป็นหรือความต้องการของร่างกายว่า อวัยวะส่วนไหนที่เป็นอวัยวะที่เราคิดว่าต้องให้ความใส่ใจมากที่สุดอย่างเช่นหัวใจจำเป็นใช่ไหมฮะสมองถ้าสองส่วนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเขาไม่เคยหยุดการทำงานแม้กระทั่งคุณนอนหลับสมองก็ยังทำงานหัวใจก็ยังทำงานปกติจริงไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเขาทำงานหนักจำเป็นไหมที่เราจะต้องดูแลร่างกายเราเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราอวัยวะส่วนใดถ้าเราใช้งานมากเกินไปมันก็เสื่อมโทรมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จำเป็นแต่ทีนี้ในเรื่องของสมองเนี่ยมันก็จะต้องน่าจะแยกออกเป็นสัก2ส่วนนะเอกตามความคิดของพี่แล้วพี่พูดกับลูกค้าเสมอว่าสมองเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาพอออกจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กอายุ5เดือนพอเริ่มก่อตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีเซลล์สมองเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะต้องเริ่มเติบโตขึ้นนะจากการได้สารอาหารออกมาแล้วก็ต้องมีการพัฒนาจนช่วงหนึ่งที่ทำให้สมองเติบโตจนเต็มที่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้สมองเขาถึงพิถีพิถันมากว่าเด็กต้องรับประทานนมแบบนี้ทานอาหารชนิดนี้เพราะมีส่วนของพัฒนาการโดยรวมของเด็กเพื่อทำให้เซลล์สมองเจริญเติบโตเต็มที่ทีนี้เมื่อโตขึ้นถ้าโตขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อสมองเจริญเติบโตเต็มที่หลังจากนี้คือการใช้งานถูกไหมครับมันก็ต้องดูว่าลักษณะงานที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสมองนั้นเป็นลักษณะอะไรอันดับแรกเลยพอเราเข้าโตขึ้นเราต้องใช้สมองในการเรียนก่อนพอเรียนจบออกมาก็ใช้สมองในการคิดงานหรือในการทำงานโอ้โหมันก็จะถูกทำลายไปบ้างมันกลายเป็นเซนเตอร์ที่จะต้องถูกดึงเยอะมากพลังออกไปใช้เยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมที่ว่ามันไม่ได้พัฒนาแล้วเซลล์สมองแต่ว่ามันทำยังไงไม่ให้มันเสื่อมไปนะครับเพราะนั่นที่ถูกใช้งานไปแต่อย่าให้มันเสื่อมเพราะนั้นการดูแลเรื่องของสมองเนี่ยมันก็เลยต้องดูแลตั้งแต่ได้เกิดไปจนแก่ตายแปลว่าเรื่องการดูแลพัฒนาการทางสมองเนี่ยผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ละ
เด็กก็มีความจำเป็นด้วยถ้าเป็นเรื่องของสมองนี่คือเราสามารถที่จะนำเสนอลูกค้าได้ตั้งแต่เด็กกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็เริ่มตั้งแต่หญิงมีครรภ์หญิงมีครรภ์ทานได้ทานได้ฮะตั้งแต่5เดือนขึ้นไป5เดือนขึ้นไปครับเพื่อให้บำรุงสมองของพ่อแม่นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกได้ดึงไปบำรุงสมองให้ลูกในอยู่ในครรภ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเติบโตขึ้นมาก็มีการดึงเติมนะฮะอาหารเสริมกลุ่มที่ดูแลเพราะเราใช้ไปมันพร่องไปใช่เราก็ต้องเติมกลับเข้าไปต้องเติมกลับหรือไม่ก็ต้องการทำให้มันพัฒนาได้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ตรงนี้พี่เล็กก็เลยมองว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างเช่นน้ำมันปลาของเรา 4X ที่ออกใหม่ล่าสุดเนี่ยที่จะไปเน้นในตัวของ DHA ครับนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ดูแลในเรื่องของสมองโดยตรงครับก็เหมาะที่จะนำเสนอแล้วถ้าเราเข้าจังหวะหรือเข้าหาลูกค้าเป็นครับนะครับอย่างเช่นเราไปเจอครอบครัวนี้มีลูกครับการที่เราพูดกับผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยเรื่องพัฒนาการสมองของลูกจะได้รับความสนใจกว่าการพูดให้พ่อกับแม่กินเองกินเองเหตุผลง่ายๆเพราะเขารักลูกครับพอรักลูกปุ๊บซื้อให้ลูกปุ๊บเนี่ยเราก็เชื่อมต่อมายังพ่อเชื่อมต่อมายังแม่ได้ครับจริงไหมครับครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวหนึ่งๆเนี่ยการทานน้ำมันปลาเนี่ยถือว่ามันเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่แพทย์เขาระบุว่าทานได้ช่วยชีวิตแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่ายกตัวอย่างน้ำมันปลาซึ่งได้รับคำเขาเรียกงานวิจัยหรือการทดลองทางการแพทย์บางที่หนึ่งขวดเนี่ยทานได้ทั้งบ้านเลยก็คือคำว่าทานได้ทั้งบ้านคือหมายความว่าลูกก็ทานได้ลูกก็ทานได้แม่ก็ทานได้ทานได้แม่ก็ทานได้แต่ทานในปริมาณไม่เท่ากันครับมันมีข้อจำกัดอยู่ตรงนั้นว่าทานในปริมาณที่ไม่เท่ากันครับน้ำมันปลาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะพัฒนาในเรื่องของจะดูแลในเรื่องของการพัฒนาเซลล์สมองครับแต่มันก็จะมีผิดพันธุ์อีกตัวนึงที่ควบคู่ในเรื่องของสมองนะฮะครับก็คือโคลีน B ครับตัวโคลีนเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของปลายประสาทการส่งต่อความรู้สึกส่งต่อความจำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของปลายประสาทตัวโคลีนแม้กระทั่งเด็กในที่ทานนมเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยที่ต้องทานนมผงยังผสมโคลีนเลยนะครับส่วน B รวมเนี่ยถือว่าเป็นการซ่อมแซมครับนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามรับ3ส่วนนี้พร้อมกันเนี่ยความจำหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวพันกับสมองก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลอดภัยครับความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะท่านผู้ชมเราทราบกันไปแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาดูว่าบางคนเนี่ยเขายังนึกไม่ออกเขาจะเริ่มต้นเปิดฉากพูดยังไงดีบางคนก็เขินน่ะรู้ว่าน้ำมันปลามีประโยชน์โคลีนบีมีประโยชน์แต่เอ๊ะไปเจอหน้าเพื่อนทีนี้ตอนจะเปิดฉากเล่าเรื่องนี่แหละนึกประเด็นเปิดบทสนทนาไม่เป็นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเราจะมาคุยกันว่าอย่างพี่ณรงค์ศักดิ์เนี่ยมีคำแนะนำไหมว่าการเปิดบทสนทนาการเข้าหาผู้มุ่งหวังว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ในการดูแลสมองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นพูดคุยยังไงช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ